พาคุณผู้ชมไปดูทิศทางการทำเงินค่ะของ2พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะล่าสุดเนี่ยปิ๊งไอเดียเลยนะคะก็คือเขาใช้พื้นที่นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์นะคะในร้านจำหน่ายแล้วก็ซ่อมมอเตอร์ในตำนานของคุณพ่อค่ะเขาก็เนรมิตให้กลายเป็นคาเฟ่สไตล์ช่างนะคือบรรยากาศมันจะคลาสสิกมากๆเลยคุณผู้ชมคะตั้งชื่อด้วยนะคะว่านิคมมอเตอร์คาเฟ่ไปดูกันค่ะนี่ค่ะมอเตอร์หลากหลายรูปแบบนะคะหลากหลายขนาดด้วยนะคะรวมไปถึงป้ายร้านนิคมมอเตอร์ค่ะเป็นร้านไดนาโมตำนานเมืองสุราษฎร์ที่มีอายุร่วม40ปีแล้วถูกนำมาประดับตกแต่งภายในร้านกาแฟพร้อมกับนำอุปกรณ์งานช่างของคุณพ่อที่หยุดให้บริการไปแล้วเนี่ยเอามาตกแต่งค่ะจนกลายเป็นร้านกาแฟสวยสไตล์ช่างคือมันจะดูสวยงามที่นี่นะคะมีให้บริการทั้งขนมนมเนยเครื่องดื่มร้อนเย็นมีอาหารตามสั่งอีกด้วยนะคะมาถึงที่ก็ต้องไปเจอกับนางสาวชาลินีพรมทองค่ะอายุ46ปีเป็นหุ้นส่วนร้านเล่าให้ฟังว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้ชวนนางสาวมานิดานะน้องสาวที่เจอปัญหาโควิดเนี่ยไม่สามารถกลับไปทำงานได้มาร่วมลงทุนเปิดร้านโดยใช้อู่เดิมของคุณพ่อที่เปิดมาประมาณปีสัก2525หลายปีมาแล้วเนาะก่อนที่จะปิดกิจการไปนานกว่า10ปีเนี่ยมาปรับตกแต่งเนรมิตใหม่เลยนะให้กลายเป็นร้านนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นร้านมอเตอร์ชื่อดังของพ่อเนี่ยยังคงอยู่นะเปิดร้านมาได้ไม่กี่เดือนค่ะผลตอบรับดีจริงๆนะคะก็มีกลุ่มลูกค้าที่เคยซ่อมไดนาโมกับคุณพ่อแล้วก็ลูกค้าทั่วไปที่ชื่นชอบการตกร้านการตกแต่งร้านแบบนี้เนี่ยมาปักหมุดอุดหนุนไม่ขาดสายด้วยนะมาดูเมนูน้ำซิกเนเจอร์ของทางร้านกันสักหน่อยนะเขาว่ากันว่าจะเป็นเมนูเย็นนี่เลยนมมะพร้าวเอสเปรสโซ่คือรสมันจะนุ่มหอมมะพร้าวนะคะเพราะว่าเนื้อมะพร้าวนี่นะคะมันอร่อยจริงๆเลยนะส่วนเมนูร้อนนะคะก็มีแบบโมคาพอตค่ะเป็นกาแฟหม้อต้มสไตล์สโลบาร์ผ่านการรับรองมาตรฐานชาของททด้วยนะคะว่าเป็นร้านค้าปลอดภัยจากโควิดค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะเชิญได้เลยค่ะที่พิกัดนะคะนิโคมอเตอร์คาเฟ่อยู่ปากซอยกาญจนวิถี11ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปกันได้เลยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยเห็นประตูปิดแบบทึบๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะว่าร้านปิดเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของทางร้านค่ะโดยร้านที่นี่เปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันเบื้องต้นยังไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ